จไปคุณผู้ชมครับสำหรับแฟนๆของน้องเจเจกับน้องฟูไอถ้าทัวร์จะลงแนะนำว่าไปลงที่ The Mood Test เนี่ยเอะอะไรเอาทัวร์ลงร้านแกตลอดเลยขอคนละแก้วครับ100คนก็100แก้วคุณผู้ชมครับในการกินฟาร์มคิทเช่นนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าสบายๆพูดว่าสบายๆอย่างเงี้ยไม่มีหรอกคำว่าสบายเนี่ยสบายสบายกินละโอ้โหเขามีรถด้วยมีรถโอ้โหแสดงว่าฟาร์มเขาใหญ่มากรถไม่ค่อยชัดเพราะว่ารถรางเข้าใจแล้วพี่นี่เห็นไหมเริ่มข้อหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆพี่พลังงานจะแฉกไปเริ่มข้อหากลับไปนี่ไม่ปกติละนี่เราก็ขับรถมาครับเจอกับคลองครับใช่คลองคลั่งนะครับนี่ไม่ใช่คลองสองวานะนี่คลองวาเดียวโอ้ยมันแตกต่างไงพี่ก็เขาชื่อคลองวาเดียวอะไรของบวยเนี่ยนี่มีอะไรครับปล่อยพันบาทไปมี FC คนจีนยังมีบ้างครับเขาส่งอะไรมาให้เราบ้างก็มีส่งของขวัญมาให้เนี่ยเขาเขียนมาส่งบรรยายว่ายังไงแบบคนที่คิดของเราส่งอะไรของเราจักรฟาร์มก็เกิดเหตุแล้วล่ะครับยังไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยก็มีเหตุเกิดขึ้นซะแล้วเหรอเนี่ยไม่ฟาร์มแล้วอะไรเราจะไปนี่เหรอใช่ต่อเลยมีคนจะรอเราเดี๋ยวไปดูคัดก่อนคัดก่อนเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นลมเหรอเจเจขอสองเลยครับเหมือนจะอยากรู้แต่ฟูไอ้อ่ะถอยหลังกรูดเชียวหูเห็นเลือดป่ะไม่เห็นครับไม่กล้าเลือดเลยอ่ะไม่พี่เห็นไส้ออกมาเลยอ่ะไส้ออกมาเลยใช่ไส้เลยอ่ะสงสัยจะเป็นอุบัติเหตุที่อันตรายและร้ายแรงนะครับอันตรายและร้ายแรงบ้าบออะไรโอ้ยไส้บ้าอะไรทะลักก็ไปไส้พะโล้ขนาดนี้ไม่ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วส่งวัดเลยแล้วกันไม่เลยอ่ะยิ่งเกิดอะไรขึ้นวะน้องให้หัดกองแล้วก็ตัวผู้หัวมันเลยนี่ผิดมันช่วงนี้มันติดฝาดิตกมันเหรอใช่ครับสร้างเรื่องให้มีควายขวิดเดี๋ยวต้องมีซีนขี่ควายด้วยเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องก่อนเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ไขน่าจะเคลียร์ได้ควายตัวไหนเห็นแล้วไม่กล้าดูอ่ะควายตัวไหนกูเห็นเลือดเลยนะเมื่อกี้ที่นี่ควายไม่ดูนะครับแต่ก็ควรเข้าไปเล่นโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลอยู่ใกล้นะครับหนูๆนะครับโอ้ดูควันเสียทีเดียวนะครับเจเจเนี่ยสงสัยแต่ฟูไอเนี่ยควันกระเจิงแล้วเนี่ยทีมงานเราเหรอทีมงานเราไปดูว่าพ่อแม่มันเป็นไงน่าจะเข้าไปเองโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญยังไม่หยุดปั่นอีกควันนิดหน่อยครับยังวนนิดหน่อยยังวนนิดหน่อยผิดไส้ทะลักนี่นะจริงๆมันเชื่องนะครับเรียนตั้งแต่เด็กดีนะน้องไม่เห็นน้องตกใจเห็นผมไม่เห็นผมไม่กล้าดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับนี่เลยจากเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวแกเข้ารายการอย่างนี้เลยเหรอเปลี่ยนโหมดอย่างรวดเร็วป้าจี๊ฟฟาร์มครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่นี่นี่คือไปดูใน Facebook YouTube ได้เขาทำลักษณะเรียกว่ารับสอนการทำฟาร์มด้วยฟาร์มที่เขาจะครบเลยนะนี่เห็นไหมปลูกข้าวตรงนู้นมีการเตรียมนาต่างๆรวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยเป็นศูนย์การเรียนรู้อยากรู้อะไรที่นี่เลยป้าจี๊ฟฟาร์มก็ต้องขอบคุณนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้น้องสองคนมาเที่ยวแบบว่าฟาร์มคิดเช่นกันคือเราต้องให้รู้จักบุญคุณของชาวนาให้รู้วิถีชาวนาเป็นยังไงเขาคือก่อนที่จะปลูกข้าวก็คือต้องทำแปลงทำแปลงก่อนเตรียมก่อนเตรียมแปลงก็ต้องใช้แต่ก่อนเขาไม่มีแทรกเตอร์อะไรนะเขาใช้ควายจริงๆนี่แหละวิถีเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองขี่ก่อนเผื่อได้เตรียมเนาะเคยปลูกต้นไม้ไหมเคยปลูกครับปลูกแล้วตายหรืองอกตายครับตายไหมถั่วงอกตอนป.1เลยนะถั่วงอกตายด้วยใช่ครับลาขึ้นแล้วตายโอ้ปลูกถั่วงอกยังตายแล้วโอ้ขนาดถั่วงอกยังตายเลยปลูกข้าวคงจะได้กินดีสินะเดี๋ยวให้จันต้นมาครับมาเลยครับพี่ต้นครับแล้ววันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีมากดีมากทำไมน้องไม่เคารพเลยจันต้นผมสูงครับผมสูงอ๋อแล้วก็กลับมาแจมกับเราอีกครั้งแล้วครับรับต้นคนหวานแหเนี่ยสงสัยวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการจับปลาแน่นอนละครับอ๋อนี่เห็นอย่างนี้เจ้าของนะเห็นอย่างนี้นี่คือในกระเป๋านี่โอ้โหไม่มีอะไรเพราะเขาไปลงทุนหมดแล้วทุกอย่างนี่คือพื้นนาเป็นทองหมดนะใช่ไหมอาจารย์ต้นที่มันนี่ลูกจ้างครับไม่ใช่เจ้าของเอ้านี่เจ้าของหรือลูกจ้างลูกจ้างครับเอ้าโถต้น
ไปไปเดี๋ยวคนลูกจ้างเขาทีหลังไปผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าให้ต้องสองคนเตรียมตัวได้ครับต้องแต่งกายแต่งนี้ไม่ได้แต่งกายอย่างนี้ไม่เหมาะเดี๋ยวเราผมมีชุดให้ด้วยอ่ะคุณมาเอาชุดมาพี่เปลี่ยนด้วยใช่ไหมเปลี่ยนด้วยสิเราต้องเป็นวิถีชาวนาม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 าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอันนี้หมวกฟังลูฟี่มามามาอันนี้ไซส์เดียวกันหมดป่ะครับโอ้โหไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันหมดเลยเหรอเกงเด็กป่ะโอ้ไม่น่าได้อ่ะโอ้นี่ใส่นี่คือนึกว่าเกงไว้น้ำนี่พวกแกเนี่ยจะแกงน้องแล้วจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเหรอแกเอาไซส์อะไรมาเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมเนาะ